สวัสดีครับพบกับผมสองสีโมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสอนวิธีการเช็คซ่อมลำโพงนะครับเป็นลำโพงที่เราเปิดกันแบบนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นลำโพงบลูทูธลำโพงคอมนะครับผมก็มีหลักการเช็คการซ่อมคล้ายๆกันนะครับเชื่อว่าทุกคนหลายๆบ้านนะครับก็มักจะมีอยู่แล้วนะครับเป็นลำโพงคอมลำโพงบลูทูธที่ใช้เปิดเพลงหรือว่าเปิดวิทยุฟังกันนั่นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหานะบางคนก็ไม่ได้ซ่อมปล่อยทิ้งไว้ก็เอาทิ้งไปก็เสียดายนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับผมเนี่ยเครื่องนี้ก็ถ้าซื้อใหม่ก็ราคาเป็นพันเหมือนกันนะครับนี่ขนาดลำโพงไอ้ลำโพงคอมนะครับผมเราซื้อก็199นะครับบางทีก็399นะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเราซ่อมได้มันก็ดีนะครับประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเสียดายของนะครับผมโอเคอย่างเครื่องนี้นะครับผมเครื่องนี้คือว่านี่เดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กนะครับเทสอาการเลยนะครับผมเครื่องนี้คืออาการมันไม่มีเสียงออกนะครับผมนี่เปิดดูก่อนนะครับนี่อันนี้ไฟเข้าปกตินะครับเห็นไหมเนี่ยไฟเข้าปกติแต่ว่าเสียงเพลงมันไม่ออกเสียงมันไม่ออกลำโพงนะครับผมแต่ว่าเสียงเบสดังนะครับผมนี่นะทีนี้มาดูนะครับผมลองให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่อันนี้เสียงเบสออกนะครับเห็นไหมเสียงเบสออกนะครับนี่เสียบลำโพงแล้วนะครับไม่ว่าซ้ายขวาก็ไม่ดังนะครับผมนี่เอาพุทธนะครับผมเนี่ยนี่เสียงเพลงไม่ออกนั่นเองนะครับออกแต่เสียงเบสเห็นไหมครับนี่เร่งสุดก็ไม่ออกนะครับผมไม่ดังนี่มีแต่เสียงเบสนี่เนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมบางทีถ้าเราไม่ได้แกะเราก็คิดว่ามันเสียแล้วนะครับก็อาจจะทิ้งไปนะครับผมแต่ถ้าลองแกะดูนะครับอาจจะซ่อมได้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คการซ่อมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูเลยครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยนะครับผมนี่นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะผมถอดน็อตไปทั้งหมดนะเหลือตัวนึงนะครับผมนี่นะน็อตตัวนี้นะครับนี่เราจะถอดเช็คนะครับถึงวงจรนะครับแผงวงจรด้านหลังมันนะครับตรงนี้คือด้านหลังมันเห็นไหมครับก็แกะแล้วก็เอาออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแผงวงจรด้านในไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีลำโพงเบสเห็นไหมครับเนี่ยภายในมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้เป็นลำโพงที่ว่าเนี่ยลำโพงเบสนะครับผมดังนะครับผมแล้วอีกอย่างสายที่ต่อไปก็จะเป็นสายที่ต่อไปไอ้พวกพาเนลนะครับผมนี่นะแผงพาเนลตรงเนี้ยนะครับเราวิเคราะห์เราดูแล้วเราเช็คดูแล้วนะมันทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับแสดงว่าไอ้ชุดด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาละนะเพราะว่ากดสั่งงานเร่งเสียงอะไรวอลลุ่มได้หมดนะเพียงแค่ลำโพงนะครับผมชุดลำโพงนะครับมันไม่ออกนะครับผมออกดังแต่เสียงเบสเพราะฉะนั้นเราก็นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นที่นะพวกผ้าขยายบอร์ดผ้าขยายบอร์ดไฟบอร์ดตรงนี้นะผมนะเป็นเมนบอร์ดของมันนั่นเองนะผมฟิวตรงนี้ก็ไม่ขาดอยู่แล้วเพราะว่าเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะนี่ตรงนี้สายลำโพงนะครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะผมจะบอกเลยนะว่าไอ้ลำโพงหรือว่าไอ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมไม่เก่งเลยนะครับผมพวกวงจรแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถามว่าไอ้วงจรเนี้ยหลักการทำงานรู้ว่าตัวนี้ทำงานยังไงตัวไหนยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมมาใส่หลักว่าการซ่อมเนี่ยเราวิเคราะห์ถึงอาการเสียมันว่ามันเสียตรงไหนนะครับแล้วก็เฉพาะจุดไปโฟกัสตรงจุดนั้นนะครับว่าที่ลำโพงมันไม่ออกเป็นเพราะอะไรอย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวดูนะผมจะถอดอย่างตัวนี้นะครับแจ็คลำโพงเนี่ยนะนี่ครับแจ็คลำโพงนี่คือแจ็คลำโพงนี่อินพุตเนี่ยแจ็คลำโพงในนี่สายลำโพงนะครับเนี่ยนะเนี่ยฝั่งนี้คือแจ็คลำโพงนะครับผมต่อไปลำโพงก็คือตรงนี้สายเนี่ยลำโพงนะครับผมสัญญาณมันไม่ออกมานะครับแต่ว่าเบสออกเนี่ยผ้าขยายไม่น่าจะเสียละนะครับชุดผ้าขยายชุดเบสไม่น่าจะเสียแต่ว่าชุดขยายที่ว่าออกลำโพงไปเนี่ยทำไมมันถึงไม่ดังนะครับผมก็จะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่วงจรตรงนี้นะครับเนี่ยสายลำโพงมาเข้าตรงนี้กรุ๊ปนี้นะครับที่ผมจะเช็คเห็นไหมเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าโซนตรงนี้กรุ๊ปนี้นะครับผมที่มันอาจจะเสียมีอะไรตัวไหนตัวหนึ่งเสียนะครับเนี่ยโซนนี้นะผมเนี่ยตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นพวกจ่ายไฟบอร์ดจ่ายไฟแผงจ่ายไฟอุปกรณ์จ่ายไฟพวกนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทำงานได้ปกตินะครับก็
เราก็จะมาโฟกัสเป็นจุดๆไปนั่นเองนี่หลักการของผมนะผมคืออาศัยว่าเรานะครับผมวิเคราะห์ไปตามอาการก่อนนะครับผมก็สะสมนะครับประสบการณ์หรือว่าเทคนิคต่างๆไปเรื่อยๆเราก็จะพอจะรู้คาดเดาได้นะผมให้ใกล้เคียงที่สุดโอเคครับผมเดี๋ยวผมถอดบอร์ดตรงนี้ออกเลยนะครับผมนี่มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้4ตัวนี่ก็มาดูพร้อมๆกันเลยครับผมมันพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ช่างนะผมมันไม่ได้มีสอนเฉพาะว่า อย่างบางคนก็เห็นแล้วปุ๊บก็คิดว่าซ่อมไม่ได้ละนะครับกลัวว่าซ่อมไม่ได้ละมันยากนะครับทุกอย่างมันก็ยากนะเพราะเราไม่เคยทำนะครับผมนี่มันไม่มีที่ไหนสอนให้ซ่อมแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเรานะครับ อาศัยประสบการณ์นะครับแก่บ่อยๆหรือว่าซ่อมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนี่ถอดสายลำโพงออกก่อนนะครับอันนี้ติดกาวไว้ด้วยติดกาวไว้นะครับนี่มันติดกาวไว้ครับโอเคถอดยากหน่อยนึงนี่เราแกะน็อตออกมาแล้วนะหงายบอร์ดนะครับผมนี่นะฟึบนี่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะสำรวจว่ามันมีรอยช็อตรอยไหม้อะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยความสมบูรณ์ของบอร์ดว่ามีรอยช็อตรอยไหม้รอยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีทีนี้เราก็ไปไล่วงจรเอานะครับผมนี่โอเคอันนี้ถอดก่อนนะครับผมต่อสายเอาก่อนนะครับถ้ากลัวจำไม่ได้นะครับผมก็ต้องมาร์กไว้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ซ็อกเก็ตพวกนี้นะครับมันจะฟิกของใครของมันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาออกแบบมาดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำกันนะครับผมทางที่ดีถ้าใครไม่เคยแกะกลัวว่าจำไม่ได้เนี่ยควรจะถ่ายรูปไว้นะครับผมว่าซ็อกเก็ตตัวไหนนะครับต่อยังไงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับวงจรเดี๋ยวผมถอดสายก่อนนะครับผมเพื่อให้ง่ายนะครับผมเนี่ยมันติดกาวไว้นะครับผมนี่คาร์ล็อกกาวไว้เห็นไหมนี่ครับไหมก็จำไว้นะครับผมนี่อันนี้มันมี3เขี้ยวอันนี้2เขี้ยวนะครับก็ไม่สลับกันอยู่แล้วนี่ก็ตัวนี้มี2ล็อกก็อาจจะสลับกันแต่ว่านี่เห็นไหมสีเขามาร์กสีไปแล้วเห็นไหมสีมันสีเดียวกันอันนี้สีขาวเห็นไหมก็ไม่น่าจะจำผิดละนะครับผมถอดออกเลยนี่ติดกาวไว้นะครับผมเพื่อให้มันแน่นนั่นเองนะครับนี่พอหยอดกาวตอนถอดก็ค่อยๆถอดนะครับผมระวังนี่เราแยกบอร์ดมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับเมื่อผมถอดบอร์ดมาแล้วนะผมจะสอนวิธีการวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นกันก่อนนะครับอันนี้คือสายลำโพงนะครับผมนี่นะสายลำโพงมันจะมี3เขี้ยว3ขั้วนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็อันนึงเป็นกาวนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่ขั้วหนึ่งเป็นกาวนะกลางๆเป็นกาวนะมันเห็นไหม R กับ L คือซ้ายขวา left right นะครับผมโอเคนะครับ เราวิเคราะห์วงจรเนี่ยเราก็วิเคราะห์ตามอาการเสียของมันนะคือไอ้ลำโพงซ้ายขวาไม่ออกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับลองหงายบอร์ดดูนะครับผม3จุดดูนะครับนี่3จุดตรงนี้เป็นจุดต่อของลำโพงนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นกาวไม่ต้องไปสนใจนะครับผมส่วนเนี่ยขาข้างเนี่ยนะครับผมขาข้างเนี่ยเป็นสายลำโพงนะครับนี่นะขาข้างเป็นขาลำโพงเนี่ยความจริงถ้าเนี่ยสามขั้วนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ลายวงจรเราเห็นเยอะๆอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มันแยกอิสระกันนะครับมันทำงานหน้าที่ของใครของมันนะครับเป็นภาคเป็นส่วนไปนะผมเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปมองเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เป็นเซตเป็นวงจรของแต่ละชุดของมันเองนะผมโอเคเรามีปัญหาตรงที่ขั้วลำโพงเราก็เช็คตรงที่ลำโพงไล่ย้อนไปนะครับผมเนี่ยอย่างตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้สายลำโพงนะครับเป็นเทอร์มินอลเป็นซ็อกเก็ตที่ต่อไปนะครับผมเนี่ยไล่มานะลายวงจรมีแค่นี้เองเห็นไหมลายวงจรมีแค่นี้เองแล้วมาเจอขาอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับนี่นะขาอุปกรณ์ตัวหนึ่งเราหงายดูนะครับผมนี่พอหงายดูเห็นไหมหงายดูนะครับนี่สังเกตนะหงายดูปุ๊บมันคือตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ C อิเล็กโทรไลต์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมผ่านตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยผ่านตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ไปเข้าตัวก็ไปเข้าตัวนี้นะครับคือนี่คือ IC นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมไล่วงจรให้ดูแล้วนะครับนี่นะเนี่ยขาลำโพงนะครับผมผ่านปุ๊บผ่าน C นะผ่าน C ตัวนี้เห็นไหมเรามองข้างบนดูเราไม่รู้นะครับว่ามันต่อไปทางไหนเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์
มันรวมกันอยู่เยอะนะครับทำให้เราอาจจะคิดว่ามันยากนะครับลองหงายดูเนี่ยความจริงเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับผมเนี่ยนะผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าตัวนี้ก็คือวิ่งเข้า IC เพราะฉะนั้นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะเห็นไหมเนี่ยไล่มาปุ๊บมาเจอขาของตัว C นะครับนี่นะขาของตัว C ตัวนี้นะครับมันเหมือนกันเลยนะผมเนี่ยเนี่ยลายวงจรดูลายวงจรนี่ขาตัวนี้นะครับวูบมาไม่มีอะไรเลยไม่ไปไหนไม่ได้ละนะครับมาเจอใส่ขาตัวนี้ก็คือขา C ตัวนี้นี่ผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยฟึบเข้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้า IC เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือมี2ตัวนะครับผมผ่าน C นะครับนี่นะ C 2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเราเช็ค C 2ตัวเนี้ยนะครับเสียงมันไม่ออกถ้า C 2ตัวนี้เสียคือเสียงไม่ออกแน่นอนนะครับผมถ้ามันไม่เสียนะครับผมก็ไม่มีตัวไหนแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับผมเห็นมั้ย2ตัวที่เราจะเช็คที่น่าสงสัยนะครับก็คือคาปาซิเตอร์กับ IC ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นซิงค์มันเฉยๆนะครับนี่นะเนี่ยมันจะมีขามันอยู่เห็นมั้ยเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่วิธีหลักการวิเคราะห์ของผมก็ประมาณนี้นะครับผมบอกแล้วนะว่าไม่ได้เก่งเรื่องการไล่วงจรแต่ว่าเราเดานะครับคาดเดาเอานะครับว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่โอเคนะครับผมนี่นะก็เดี๋ยวผมจะเช็ค C 2ตัวนี้ถ้า C ไม่เสียก็ฟันธงไปเลยว่านี่ไอ้ C ตัวนี้แหละครับเสียแน่นอนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะถอดคาปาซิเตอร์มานะครับผมตัวนี้นะครับ C Electrolyte นะครับตัวนี้มาตัวเดียวก็พอนะครับผมถามว่าทำไมถึงถอดมาแค่ตัวเดียวก็เช็คได้แล้วเพราะว่าเสียงมันไม่ออกทั้ง2ข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเสียมันต้องเสียทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้าตัวนี้ไม่เสียแสดงว่าอีกตัวไม่เสียแน่นอนน่าจะเป็นที่ IC เลยนะครับยิงไปเลยนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคจะได้ไม่เสียเวลาในการวัดบ่อยนะครับผมก็ถอดมาตัวเดียวเลยครับตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถอดตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่มีกาวติดเห็นไหมแต่ตัวนี้เขาล็อกกาวไว้เห็นไหมครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกนะครับผมก็เอาตัวที่ถอดง่ายไว้ก่อนนะครับผมโอเคนี่นะใช้หัวแรงนะครับผมนี่ที่ดูตะกั่วนะครับดูตะกั่วออกมาวัดนะครับลอยขาไว้ก็ได้แล้วนะผมไม่ต้องถอดออกมานะครับลอยขาก็ได้ละก็สามารถเช็คได้นะครับผมโอเคนี่ใช้หัวแรงนะครับผมบางคนนะครับบอกว่าถ้าไม่มีหัวแรงก็จบซ่อมไม่ได้มันก็ใช่นะครับผมแต่การที่เราคิดว่าจะอยากจะซ่อมอะไรสักอย่างนะครับผมเราต้องคาดอนาคตไว้นะครับผมครับคิดไว้ถึงอนาคตนะครับว่าการซื้อเครื่องมืออะไรสักอย่างเนี่ยสมมุติว่าพัดลมเสียเนี่ยเราจะซื้อหัวแรงมาเพื่อซ่อมพัดลมอย่างเดียวนะมันไม่คุ้มหรอกครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหัวแรงหรือว่าเครื่องมือเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ซ่อมนะครับซ่อมอื่นๆได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดก็เครื่องมือมันก็ใช้แบบเดิมๆนะครับผมมันไม่ได้ซื้อกันบ่อยนะสมมติว่าไม่ใช่ว่าซ่อมพัดลมก็ใช้เครื่องมืออีกชุดนึงนะครับซ่อมลำโพงก็ใช้เครื่องมืออีกชุดนึงนะครับอย่างไขควงเนี่ยมันก็ใช้อันเดิมๆนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากซื้อแล้วซื้อเลยโอเคนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับผมซื้อไว้ไม่เสียหายนั่นเองนะครับผมซื้อเก็บไว้สะสมไว้นะครับพวกนี้ได้ใช้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมโอเคก็นี่นะครับนี่นะไหมลอยขาไว้ก็ได้นะไม่ต้องลอยนะลอยขาไว้ก็ได้ไม่ต้องถอดมาก็ได้นะผมนี่นะลอยขาไม่ให้มันติดกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมก็ที่เราจะเช็คนะครับผม C ตัวนี้เดี๋ยวผมดูค่าก่อนนะครับC ตัวนี้นะครับเห็นไหม470ไมโครเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมดู C กันค่า C นะครับซีมัน470ไมโครนะครับผมเห็นไหมซีมัน470ไมโครนะครับนี่นะโอเคนะครับ470ไมโครนะครับผมก็เดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดดูนะครับผมโอเคใช้มิเตอร์วัดดูนะครับผม470ไมโครนี่ครับวัดขามาเลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับค่า4ขึ้น460 470ก็คือว่าอยู่ในเลงนะครับผมนี่เป็นเปอร์เซ็นต์บวกลบนิดหน่อยนะครับค่า470ขึ้น466ถือว่าไม่เสียนะครับผมเนี่ยคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่เสียแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เสียนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่น่าเสียเพราะว่ามันเป็นอาการเดียวกันนะครับที่เสียงไม่ออกถ้า
ถ้ามันเสียก็ต้องเสียทั้งคู่ถ้ามันดีตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะเสียละโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นไล่วงจรไปนะผมไล่วงจรก็คือว่าผ่าน C แล้วมันก็เข้าขาย C ตัวนี้นะครับนี่นะขาย C คือตัวตะขาบตรงนี้นะครับผมนี่นะก็ผมวิเคราะห์นะครับฟันธงไม่ได้ฟันธงนะผมแต่ว่าหลักการน่าจะเป็นนะผมเนี่ยเข้าพุ่งเข้า IC เลยเพราะฉะนั้น IC นะครับผมสงสัยเลยผมจะเปลี่ยน IC ไปเลยนะผมนี่นะเพราะว่าแคปไม่เสียแล้วครับผมมันไม่ได้ผ่านตัวไหนแล้วผ่านแคปอย่างเดียวแล้วก็พุ่งเข้า IC นั่นเองนะครับอันนี้บัดกีไปเลยนะผมมันไม่เสียนะครับนี่กีไปเลยโอเคเดี๋ยวเราถอด IC นะผมครับผมก็นี่ครับขาย IC นะครับผมเนี่ยดูตะกั่วออกทุกขาเลยนะเพื่อทำการเปลี่ยน IC นะผมIC ตัวนี้นะครับยังไม่รู้เบอร์นะครับผมนี่ดูตะกั่วทีละขานะผมดูไปเรื่อยๆไม่ครบทุกขาออกทั้งหมดทุกขานะครับผมเห็นไหมตะกั่วที่ดูดออกแล้วนะครับเห็นไหมตะกั่วที่ดูดออกแล้วมันจะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ไม่มีตะกั่วก่อนแล้วนะครับผมไหมโอเคต่อเลยนะครับผมดูตะกั่วที่ดูตะกั่วนะครับผมนี่นะไอซีตัวนี้มีกี่ขาเนี่ย74ขานะครับรวมทั้งขากาวด้วยมั้งนี่ครับตัวดูดตะกั่วเป็นสปริงกดนะครับนี่นะนี่ตัวกดแล้วก็ปุ่มล็อกตัวนี้ก็จะดูดตะกั่วออกมานะผมโอเคดูตะกั่วนะครับผมดูทั้งครบทุกขาให้ออกให้หมดนะครับผมไม่งั้นเราจะเอา IC ออกมาไม่ได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ดูว่าตะกั่วที่ดูดไปมันออกไปหมดหรือยังนะครับผมนี่นะก็มีนี่นึงนี่นะครับก็อาจจะใช้ไขควงนะครับดันขาหน่อยนึงนะครับมันจะมีบางทีอาจจะมีบางตัวที่ปัญหาที่ติดนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อให้ถอดง่ายนี่เช็คขานะครับผมโอเคนี่นะนะครับตรงนี้เป็นซิงค์นะครับเนี่ยซิงค์มันถอดออกเลยนะครับผมนี่เป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับผมนี่ถอดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมนี่IC ตัวนี้นะครับนี่ขาวๆนี่มันคือเป็นพวกซิลิโคนที่ระบายอากาศระบายความร้อนนั่นเองนะครับส่งผ่านซิงค์นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ใช้ครีมดึงออกมานะผมนี่นี่นะครับอันนี้คือตัว IC ที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมนี่นะ IC ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดูเบอร์ก่อนนะครับมันเปื้อนKA2206B นะครับนี่เราก็เอาเบอร์ตัวนี้นะครับไปเทียบซื้ออะไรมานะครับผมนี่นะIC ตัวนี้นะครับผมโอเคตามเบอร์นี้เลยครับผมเปลี่ยนเลยนะครับมาครับอันนี้เบอร์ IC นะครับผม KA2206B นะครับผมทีนี้ผมก็ไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับผมนี่นะอะไรอีกตัวนึงนะครับผมนี่นะดูเบอร์นะครับผมKA นะครับผมเบอร์เดียวกันเลยนะเห็นไหม
KA2206B นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็ได้เบอร์ IC มาแล้วนะครับผมก็ IC ตัวนี้นะครับผมก็ของใหม่นะอย่าเพิ่งเอามือไปจับนะเพราะว่าบางทีมือเราอาจจะเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับผมอาจจะทำให้ IC เรานะครับมีโอกาสเสียได้นั่นเองนะผมก่อนเปลี่ยนนะผมก่อนอื่นที่จะเปลี่ยนนะครับนี่เมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับผมไอซีตรงนี้มันจะมีนะครับเห็นไหมมันจะมีไอตรงปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเป็นมาร์กนะครับผมเนี่ยที่มีมาร์กไว้นะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีนะครับสังเกตเห็นไหมตรงร่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องหันไอตำแหน่งมาร์กตรงนี้นะเนี่ยนะตำแหน่งมาร์กตรงนี้ให้หันไปด้านนี้นะผมเห็นไหมในบอร์ดมันจะบอกไว้แล้วนะมีรอยหยักตรงนี้นะผมก็เอาตรงนี้ไปด้านโน้นนะครับผมไม่งั้นใส่ผิดก็ไม่ทำงานนะครับโอเคก็ออกมาเลยนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ก็หันตำแหน่งมาร์กนะครับผมหันตำแหน่งมาร์กไปนะครับใช้ครีมนะครับจับเอานะครับผมก็เล็งให้ตรงตำแหน่งนั่นเองนะครับผมปึ๊บเห็นไหมเอ่ยฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมมือนิดนึงขามันเอียงโอเคใส่เข้าไปเลยก็จัดตำแหน่งขาให้ตรงรูนะครับผมนี่เห็นไหมใส่เข้าไปได้แล้วนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็มือกดตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมมือกดตรงนี้หน่อยแล้วก็นี่เบนขามันหน่อยนะครับเมื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดเวลาเรานี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้บัตรกีนะครับผมเบนขามันหน่อยนึงให้มันล็อกนี่ก็อยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เห็นไหมก็ตรงนี้ก็เป็นซิงค์นะครับผมซิงค์ก็ใส่ตำแหน่งนะครับข้อเข้าไปเลยนะเห็นไหมมันจะมีซิงค์นะครับผมใส่เข้าไปเลยใส่ซิงค์เข้าไปเป็นตัวระบายความร้อนนะครับนี่ก็โอเคนะครับผมบัตรกีเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับบัตรกีเลยเมื่อกี้แสงไม่พอนะครับผมนี่บัตรกีตรงนี้ก่อนบัตรกีไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็เราก็เอามือกดตรงนี้นะครับให้มันให้ตัวซิงค์นะครับมันแนบสนิทกับไอตัวด้านขณะไอผิวของ IC นะครับผมให้มันระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมเห็นนะนี่โอเคละนะครับก็บัตรกีไปเลยนี่โอเคนะครับก็เวลาเราบัตรกีอะไรไปนะผมต้องเช็คให้ดีๆนะครับผมเช็คให้ดีๆว่ามันมีขาตัวไหนนะไปช็อตอุปกรณ์ตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมนี่บัตรกีขาเลยนะเมื่อกี้ขัดบัตรกีตรงซิงค์แล้วก็ขากาวไปแล้วขามันจะใกล้เคียงกันมากใกล้มันใกล้กันมากนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้มันช็อตกันอย่างขานี้นะครับผมใกล้เคียงกันมากเลยนะใกล้กันมากปาดกันปาดไปไม่ให้มันโดนกันไม่ให้มันช็อตถึงกันนี่
บัดกีให้ครบทุกจุดทุกขานี่โอเคเสร็จแล้วนะครับผมการบัดกี IC นะครับผมทีนี้ก็ตรวจสอบความที่ความเรียบร้อยนะผมว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะผมเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็หูดตรงระหว่างขามาหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นโซดาไอซ์นะครับผมเป็นไอตะกั่วนะครับมันอาจจะช็อตนะครับผมถึงกันได้นะครับเขาเรียกว่าโซดาไอนะครับเป็นคราบตะกั่วเองนะป้องกันนะครับผมนี่เอาไขควงเอาไอ้บางๆนะผมเซาะร่องตรงร่องหน่อยนะครับเพื่อป้องกันนะครับผมโอเคก็นี่แปรงขับอีกทีนะครับผมทำความสะอาดพื้นผิวมันนั่นเองนะผมป้องกันก็โอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับตรงนี้การเปลี่ยนครับก็โอเคแล้วนะครับเมื่อเราเปลี่ยน IC ตัวนี้ไปแล้วนะครับ IC ตัวนี้นะนี่นะครับก็ทำการประกอบเลยนะผมเสียบสายเลยทดลองกันเลยนะผมโอเคสายพวกนี้นะผมก็ใส่ตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับนี่ใส่ตำแหน่งให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่ซ่อมแล้วนะครับกลัวจำไม่ได้พยายามนะครับถ่ายรูปไว้ทุกช็อตเลยนะครับตอนแกะว่าสายตัวไหนบ้างนะครับถอดมาจากตัวไหนนะครับเพื่อป้องกันการลืมนะครับโอเคนะครับนี่นะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปตามตำแหน่งเดิมนะครับโอเคนี่เห็นไหมถ้าสังเกตมันก็เราก็จะรู้นะครับโอเคก็อีก2ตัวนะครับเห็นไหมสายตรงนี้อันนี้เป็นสาย power นะครับนี่สายไฟเสียบเข้าไปนะครับผมก็ตรงนี้เป็นสายลำโพงนะครับเห็นไหมสายแจ็คลำโพงที่เราเปลี่ยนนะ IC ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็เสียบเข้าไปปึ๊บนี่ทีนี้ก็ประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับประกอบให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็นี่ขาน็อตยึดบอร์ดนะครับผมบอร์ดเนี่ยโอเคนะครับเมื่อเราขันน็อตด้านหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เราจะมาลองเครื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยน IC ตัวนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยนะครับผมนี่เสียบปลั๊กเลยนะครับเปิดสวิตช์เลยนะครับผมนี่นะนี่นะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังเลยนะครับผมไฟเข้าปกตินะครับลองเสียบปลั๊กเลยเสียบไอ้ USB นะครับแฟลชไดรฟ์เพลงเลยนะผมนี่นะลองเปิดดูนะครับผมเบรดออกเหมือนเดิมนะผมเบรดออกปกติเหมือนตอนซ่อมนะก่อนซ่อมนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่ลำโพงต่อเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับก็ตรงนี้คือเอาท์พุตนะครับนี่นะเอาท์พุตเอาท์พุต L นะครับเมื่อกี้เสียบข้างไหนก็ไม่ดังนะเดี๋ยวผมลองเสียบเลยนะผมเอาตัว R ก่อนนะผมดังเลยนี่ครับเห็นไหมดังแล้วนะครับลองเสียบตัวบนบ้างนะครับ
ก็โอเคแล้วนะครับหลังจากที่เราซ่อมไปนะผมซ่อมไปก็คือเปลี่ยน IC ภาคขยายภาคเสียงนะครับนี่นะครับหลักการซ่อมหลักการวิเคราะห์ในการเปลี่ยนก็ตามที่ในคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงห์ Modify เพื่อรับชมคลิปดีๆสาระดีๆในคลิปต่อไปกดติดตามด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ